Hello, good afternoon, everybody. Good afternoon, beautiful and handsome students. สบายดีน้องๆ น้องหิมทุกคนที่น่ารักงามทั้งหลาย Today we are our class again. วันนี้เรากลับมาอยู่ในห้องเรียนของเรา Okay, today I will to explain quiz number 15. วันนี้แม่จะมาอธิบายคิวที่15หรือว่าบทเสียงบททดสอบที่15แล้ว Quiz ในวันนี้จะมีอยู่ใน3หัวข้อใหญ่เนาะ Quiz 15 on Friday November 26 20 and 21 Quiz ที่15อยู่ในมือวันศุกร์คือวันนี้เดือน11นะ November วันที่26 2021ให้พวกหลานเขียนซื้อสิเนาะทำมาเบิ่งที่คนหนึ่งเลยและ the one fill in the verb be am is are ให้พวกหลานเอาคำศัพท์ am is are นี่มาเติมใส่ในบนวางเนาะ fill in เติมในบนวางนี่ว่า I มันจะเป็นอย่างอยู่ในนี้จะ am หรือ is หรือ are I ไปกับอย่างที่เราเขียนมาแล้วเนาะHe they he จะไปกับ R บอเนาะไปกับ R บอถ้าไปกับ R หลังก็เขียน R สินี่ถ้าไปกับ is ก็เขียน is ถ้าไปกับ M ก็เขียน M สินี่ทั้งนี้ก็ขึ้นเดียวกันโอเคแต่คือ2ข้อ2 underline the correct answer ตัวนี้เมนให้พวกหลานคิดก่อนคำตอบที่ถูกต้องเนาะแม่เห็นตัวอย่างแม่เห็นจะมี2คำตอบที่มันบ่ถูกกันเนาะที่มันมีตัวนึงถูกตัวนึงบ่ถูกเนาะแต่ว่าตัวใดถูกท่านให้พวกเราคิดก้องเอาตัวอย่างมาคนนึงนี่ Where are หรือว่า Where do you live เนาะ Where are you live หรือว่า Where do you live เนาะถ้าว่าโอ้ย Where are you live เนี่ยพวกเราก็คิดก้องตัวนี้นะคิดว่าตัวนี้มันถูก Where areYou live ตัวนี้ต้องถูกผู้หลานก็คิดก่อนว่าตัวนี้นะหรือว่าตัวนี้มันผิดผู้หลานก็ไม่ต้องคิดผู้หลานว่าwhere do นี่แหละมันถูกผู้หลานก็คิดเอา where do อย่างนี้เนาะ you live okay ข้อ2เช่นเดียวกัน this are หรือว่า this is นะ a shock this are กับ this is นี่มันแปลว่านี่แม่มอเรานี้สิ่งนี้ให้พวกหลานเบิ่งว่าคำว่า shock มันมีหลายจำนวนหลายบ่มันมีจักอันหรือมีอันเดียวถ้าว่ามันมีอันเดียวเนาะแม่จำบ่เติม s นะถ้ามันมีหลายอันแม่จึงเติม s ระหว่าง this are กับ this is นี่มันใช้แบบใดนะ this are นี่ไปกับจำนวนหลายบอคำนามจะเป็นจำนวนหลายบอ this is ไปกับคำนามจำนวนน้อยบอเนาะโอเคพวกหลานตัวใดถูกคิดว่าพวกหลานคิดว่าตัวใดถูกพวกหลานคิดกองเอามีสิ่งเดียวกันเด้อโอเคข้อ3อันนี้ look and write ให้พวกหลานเบิ่งอยู่ในนี่เนาะเบิ่งรูปภาพนี่ทั้งหมดมีอยู่ there are 4 pictures เนาะมันจะมีอยู่4รูปภาพให้ผู้หลานเบิ่งว่ารูปภาพนี้เขาจะกำลังเฮ็ดหยังอยู่เนาะเขาจะเฮ็ดหยังอยู่มาเขียนใส่นี่ตัวนี้ดิ What are they doing เขาจะกำลังเฮ็ดหยังอยู่เขียนใส่นี่นะ What are they doing เฮ็ดหยังอยู่เขียนใส่นี่เบิ่งรูปภาพก็เขียนตัวนี้เช่นเดียวกันเนาะคำศัพท์นี้ก็เป็นบทเรียนที่เฮาเรียนมาแหละนะทางแต่แม่มเปลี่ยนรูปภาพซื่อๆโอเคหมดสำนีสำหรับบทเสียงของเฮาภัยที่ยังบ่ได้เซ็งหรือบ่ได้ส่งเบียกบ้านตัวอ่านเสียงเนาะ homework read record your voice ตัวที่พวกหลานอ่านเนาะ record ตัวอ่านเสียงพวกหลานหันตัว count number 1 until number 50ตกที่นับแต่1ฮอด50เนาะไผที่ยังบ่ได้ส่งก็ส่งให้แม่มก็ได้เนาะ
โอเคบางคนนี่แม้มืออื่นหลานจะส่งให้หรือแม้ผ่านสัญญาแต่ว่ามีจอยบ่เห็นส่งให้แม่ฟังโอเคบ่ได้ส่งกับบ่ส่งกับบ่เป็นหยังแต่บ่ได้คะแนนเนาะโอเคบาย See you next week See you on Monday พบกันในอาทิตย์หน้าพบกันในวันจันทร์บาย